มันเริ่มความทุกข์ตรงที่ว่าเห็นภรรยาทุกข์พ่อก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็แม่ตอนนี้สถานการณ์เป็นโควิดลองดูนะคะว่าคุณมีการเดินทางของการปฏิเสธการโกรธการต่อรองแล้วก็การซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าถ้ามีตั้งสติเราจะสร้างวัคซีนที่มันผลิตขึ้นมาจากตัวเราเป็นวัคซีนที่มันเรียกว่าสติปัญญาให้มันทำให้เกิดการแก้ปัญหากำลังใจและการเห็นใจจะนำไปสู่การให้อภัยได้ซึ่งนั่นล่ะค่ะจะเป็นหนึ่งในเทคนิคสู่การบรรลุการเสียใจได้ค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะดิฉันอุชอบพกาวริยานนท์ค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหัวข้อในวันนี้ของเราค่ะเทคนิคบรรลุความเสียใจวันนี้เราเลยจะมาคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่เป็นหมอซึ่งทำงานทางด้าน palliative care นะคะคือดูแลคนไข้และญาติในวาระสุดท้ายจริงๆแล้วคุณหมอแกเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอเกิดโควิด -19 แล้วมีการติดเชื้อในญาติผู้ใหญ่ของคุณหมอวันนี้เราจะมาคุยกับผู้ที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยู่ในตัวเองแล้วให้เห็นเลยนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินไปและเราจะเรียนรู้ร่วมกันค่ะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์วีระชัยสัจเทพหรือคุณหมอเจค่ะธรรมสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับพี่อุ๊กกับนมัสการต้องยายด้วยครับมาสวัสดีนะคะคุณหมออุค่ะแล้วก็ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านด้วยคุณหมอเจคะที่บ้านมีใครติดโควิดจนเข้าสู่สภาวะที่อาจจะเกิดการสูญเสียคะเบื้องต้นเป็นพ่อตาครับพ่อของภรรยาติดโควิดแล้วก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่เราได้พูดกันในทฤษฎีมานานเรื่อง five stage of grief นะครับคือ5ขั้นตอนซึ่งเป็นการเดินทางของจิตใจของคนเรามนุษย์ปุถุชนทุกคนนะคะที่จะต้องเผชิญกับความสูญเสียจะให้คุณหมอเล่าค่ะว่าสิ่งที่คุณหมอประสบและคุณหมอวิเคราะห์ตัวเองพบว่าผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคนไทยทั้งประเทศกำลังอย่างนี้จริงๆค่ะคุณหมอเริ่มต้นเลยนะคะพอรู้ว่าพ่อตาซึ่งท่านก็อายุมากแล้วป่วยเป็นโควิด-19สภาวะจิตใจทั้งคุณหมอและคนในบ้านเป็นอย่างไรคะคือตอนแรกเราเกิดภาวะที่ว่าท่านไปฉีดวัคซีนมาแล้วเราก็มองว่าอาการปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอแล้วเราก็คิดว่าก็คือภาวะปฏิเสธที่เหมือนกับ denial ว่าไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นการฉีดวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงตัวเราอ่ะไม่ยอมรับกับความเป็นจริงว่ามันอาจจะเป็นโรคโควิด-19เป็นเหมือนกันคือมันไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกมันไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันหรอกเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่อันนี้คือธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นธรรมชาติเลยครับเป็นภาวะปฏิเสธกับสิ่งไม่ดีเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับเราไม่ต้องการได้รับสิ่งไม่ดีเพราะว่าเรากลัวว่าจิตใจเราจะไม่สามารถรับภาวะนี้ได้แล้วคนส่วนใหญ่เลยจะเจอภาวะนี้ในการสูญเสียอาจจะแค่เราตกงานหรือว่าเราสูญเสียคนที่เรารักหรือว่าเราเผชิญกับความตายค่ะขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่สองจิตใจคุณหมอเจเป็นไงคะขั้นที่สองก็คือเพราะว่าการที่วินิจฉัยโรคตอนในเบื้องต้นเนี่ยมันมีการสับสนมากแล้วขบวนการเข้าถึงการรักษายากมากในตอนนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ประเทศนะเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนเผชิญพร้อมกันหมดก็มันก็มีขั้นตอนของมันแล้วก็ทุกคนก็พยายามเต็มที่แม้แต่โรงพยาบาลที่ผมดูแลอยู่ก็พยายามเต็มที่แต่มันก็มีขบวนการที่เราต้องเคารพกติกากับการตรวจเพราะว่าในเกณฑ์ของคุณพ่อท่านได้รับวัคซีนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเลยขบวนการคือหลังจากมีอาการเราก็ควรจะไปรักษากับโรงพยาบาลต้นสังกัดแล้วมันกลายเป็นความโกรธได้ยังไงคะเพราะว่าเอ็กซเรย์มันออกว่ามีภาวะปอดติดเชื้อนิวโมเนียครับปอดบวมแล้วก็ในเบื้องต้นก็คือตรวจแรปิดเทส
rapid test บวกแต่ว่าตรวจ PCR ผล PCR เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆแต่มันบังเอิญมาลบแล้วลบ2ครั้งผมก็เลยมีการลังเลละจิตใจก็ลังเลว่าตกลงเขาเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาในเบื้องต้นก็งงเหมือนกันนะเขาก็บอกไม่เคยเห็นเคสแบบนี้เลยเพราะว่า rapid test เนี่ยมันน่าเชื่อถือต่ำกว่า PCR แต่ PCR มันมาลบแล้วก็ลบแปลว่าขบวนการรักษามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกับยาที่จะต้องได้รักษาอารมณ์ความรู้สึกของคุณหมอตอนนั้นเป็นอย่างไรคะอารมณ์ตอนนั้นก็มีความโกรธครับซึ่งโกรธกับระบบว่าขั้นตอนยาทำไมไม่ได้ยาโกรธกับตัวเองโกรธกับตัวเองนะครับว่าเราเป็นหมอแล้วก็ทำไมเราต้องให้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็การที่ผลมันมาลบอ่ะผมก็มันโกรธกับสถานการณ์เลยว่าคนรอบข้างทุกคนเนี่ยตรวจผลเป็นลบหมดแต่ว่าเราก็เห็นเอ็กซเรย์เห็นคลินิคอลของคนไข้หรือว่าสภาพภาวะของคนไข้ณเวลานั้นทุกอย่างมันฟ้องว่าเป็นโควิดทะเลาะกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอคุยกับทางญาติพี่น้องว่าอยากจะอาจจะตรวจเพิ่มเติมตรวจ PCR อีกสักรอบนึงแล้วส่งไปโรงพยาบาลต้นสังกัดที่โรงพยาบาลที่พบอยู่ด้วยแล้วก็ผลมันก็ออกมาบวกแบบนั้นค่ะเอาเป็นว่ามันมีความไม่แน่นอนมีความสับสนเกิดขึ้นได้ในกระบวนการรักษาอันนี้ถือว่าเป็นปกติที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนหรือเป็นความผิดพลาดของการทำงานคะผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งหมายความว่ามันเกิดการเรียนรู้อยู่ฮะเลยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ขั้นที่สองคุณหมออยู่ในอารมณ์โกรธนะคะพอการเดินทางตามทฤษฎีเนี่ยพอโกรธแล้วสเต็ปที่สามคือจะไปสู่การต่อรองกระบวนการนี้ในอารมณ์คุณหมอมันเป็นยังไงที่ว่าต่อรองเนี่ยค่ะโอ้ต่อรองนี่คือตอนได้รู้ว่าผลเป็นโควิดเนี่ยครับก็มีการต่อรองแล้วเพราะว่าตอนเบื้องต้นที่คุณพ่อตาที่ได้เข้าสู่โรงพยาบาลเราก็คุยกันว่าได้ทราบข้อมูลว่าควรจะรักษาที่โรงพยาบาลที่หน่วยใหญ่กว่านี้ที่มีICU ใช่ไหมฮะแต่บังเอิญโรงพยาบาลที่รักษาตอนนั้นก็มีลิมิเทชันอยู่แต่เขาก็ทำงานได้ดีอย่างเต็มที่ต่อรองก็คือต่อรองว่าตกลงเนี่ยเป็นโควิดก็มีข้อดีนะตอนนี้ได้รับยาต่อรองกับตัวเองว่าได้รับยาแล้วอาจจะมีแนวโน้มดีขึ้นได้ต่อรองกับพระเจ้าส่วนใหญ่คนที่เกิดผ่านขั้นต่อรองนี่จะต่อรองกับพระเจ้าหรือว่าต่อรองธรรมะว่าเราจะเป็นคนดีนะเราจะปฏิบัติธรรมเราจะถือศีลเราจะละเว้นอะไรบางอย่างขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เรามีความหวังใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นขั้นตอนที่บาร์เกนแล้วมันมีความหวังซึ่งความหวังนี้เราระมัดระวังมากๆเพราะว่าโคบนี้มันอาจจะเป็นความหวังที่ไม่จริงเป็น false hope จากขั้นนี้ไปสู่ขั้นสุดท้ายที่จะทำให้หลุดพ้นบรรลุจากความเศร้าหมองเสียใจได้เนี่ยก็คือต้องเดินทางไปสู่การยอมรับได้หรือ acceptance นะคะตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับคุณหมอคะก่อนที่จะไปถึง acceptance ผลผ่านอีกเฟสหนึ่งที่ชื่อว่า depression หรือว่าการรู้สึกแบบเศร้ารู้สึกเสียใจเสียใจก็ส่วนใหญ่ก็คือการโทษตัวเองเพราะว่าคุณพ่อบังเอิญทรุดลงมากขึ้นออกซิเจนที่ให้อยู่ไม่เพียงพอต้องใส่ท่อช่วยหายใจละแล้วฐานะที่เป็นหมอ palliative care ก็รู้แล้วว่ามีความหวังแต่เราอาจจะถ้ามีความหวังมากเราอาจจะเสียใจเลยก็เริ่มรู้สึกเสียใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวแล้วในเวลานั้นเนี่ยฮะก็เป็นเวลาเดียวกันที่ลูกของคุณพ่อก็คือลูกชายคนโตของเขาก็พบว่าเป็นโควิดรวมถึงลูกสะใภ้เขาก็คือเป็นพี่เขยกับพี่สะใภ้ผมต่อมาก็หลานแล้วก็ภรรยาก็คือแม่ยายก็ติดเป็นโควิดมันเริ่มความทุกข์ตรงที่ว่าเห็นภรรยาทุกพ่อก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็แม่ตอนนี้สถานการณ์เป็นโควิดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะได้รักษายังไงอาจจะสูญเสีย1อาจจะสูญเสีย2อาจจะสูญเสียหมู่ไม่รู้เพราะว่าพี่ชายตอนนั้นเนี่ย
อารมณ์คือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ต้องตั้งสติในเวลานั้นผมก็รู้สึกลำบากใจแล้วก็โทรไปปรึกษาหัวหน้าภาควิชาท่านก็รับสายนะขนาดงานยุ่งมากก็รับสายแล้วบอกว่าตั้งสติไว้ให้ดีแล้วก็ถ้าภรรยาเรา accept ได้เราก็ต้อง accept ได้แต่ว่าเราอะทำหน้าที่เราอะดีที่สุดแล้วในเวลานั้นเพราะว่านี่มันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทุกคนซึ่งมันเกิดการอุบัติเนี้ยครั้งแรกในชีวิตเราในชีวิตผมนะครับแต่ว่าคนที่เกิดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเขาเคยผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วโอ้แสดงว่ากระบวนการในจิตใจที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่อาจจะต้องสูญเสียเนี่ยมันมีการขึ้นลงของใจตัวนี้นะคะคุณหมอเจคะขนาดคุณหมอรู้ทฤษฎีช่วยคนอื่นมาเยอะพอเจอเข้ากับตัวเองก็เซเหมือนกันใช่ไหมคะเซครับแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะตั้งสติหรือว่าทำได้ดีเลยก็ต้องอดทนให้มากที่สุดแล้วช่วงนั้นก็ได้กำลังใจจากญาติพี่น้องทุกคนได้กำลังใจจากเพื่อนที่ทำงานร่วมงานกันทุกคนได้กำลังใจจากหัวหน้างานได้กำลังใจจากคนเยอะแยะมากมายแม้แต่หมอนอกโรงพยาบาลที่เคยดูแลแล้วในช่วงนั้นเองเนี่ยมันมีอะไรแปลกที่ว่าทางพี่เอจากธรรมะได้ส่งข้อความมาหาผมว่าอยากช่วยทางไหนคะดูแลสถานเสถียรธรรมสถานนี่แหละครับอยากช่วยดูแลส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผมก็เอ่ยกล่าวกับพี่เขาว่าครอบครัวกำลังเผชิญในจุดนี้อยู่ผมอาจจะเจอน้องๆไม่ได้แล้วคุณยายก็ส่งกำลังใจมาตรงนั้นเราก็เริ่มตอนได้รับกำลังใจจากคุณยายได้ฟังธรรมะของท่านส่งมาผมก็เลยเข้าสู่ว่าเราต้องยอมรับความจริงมันยอมรับ accept มันอะไรจะเกิดเราต้องยอมรับโอ้คุณหมอคะฟังแล้วทั้งสงสารทั้งเห็นใจแล้วก็ทั้งชื่นใจนะคะที่สุดท้ายคุณหมอเดินทางไปสู่การค้นพบทางออกได้คุณแม่คะฟังอยู่นานคุณแม่อยากจะเสริมอะไรไหมคะคือจริงๆทฤษฎีนี้มันก็เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะคะตอนนี้เลยเนี่ยให้สังเกตว่าถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันจะนำไปสู่ความโกรธได้มันเหมือนกับว่าทำไมมันต้องเป็นฉันฉันทำดีแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นงั้นการปฏิเสธเนี่ยมันจึงจะทำให้เราแก้ปัญหาไม่ได้ดีถ้าการแก้ปัญหาที่ดีเนี่ยมันจะมาจากการเห็นมันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการยอมรับมันจะยังไม่เกิดเลยในทันทีสำหรับคนที่กำลังเจอกับความจริงตอนนั้นถ้าไม่ได้ฝึกมาก่อนฉะนั้นการที่เราปฏิเสธก่อนยอมรับเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนดังที่คุณหมอเจกำลังเล่าให้เราฟังเพราะรายการของเราจะมีคนที่กำลังอยู่ในการเผชิญกับสถานการณ์โควิดจำนวนมากเอาไว้เตรียมรับชีวิตที่มันจะไม่เหมือนเดิมต่อไปคุณหมอเจกำลังเหมือนกับบอกว่ามันก็มีรู้สึกเหมือนต่อรองไอ้คำว่าต่อรองหลังจากเรารู้สึกสะเทือนใจแล้วเราก็ปฏิเสธมันที่คุณหมอบอกเนี่ยมันชัดเจนนะคะคือมันยอมที่จะแลกเปลี่ยนเอาชีวิตของเราไปแทนได้ไหมหรือว่าชีวิตของเราสั้นลงอีกสัก1ปีเพื่อให้เราได้ถ่ายเอาชีวิตของพ่อเรากลับมาของแม่เรากลับมาอันเนี้ยค่ะมันเป็นไปได้ไปดูเหอะในทุกครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเริ่มปฏิเสธโกรธแล้วมันก็แบบต่อรองอ้างที่เราจะทำอะไรแบบเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันได้ทีนี้พอมันไปถึงตรงเนี้ยมันอดไม่ได้หรอกอุที่มันจะซึมมันจะมีความเครียดที่นำไปสู่การซึมบางทีเราหมดกำลังใจโกรธก็ไม่ได้ต่อรองก็ไม่ได้แล้วมันต้องยังไงอีกอ่ะมันก็ต้องกลับมายอมรับความจริงใช่ไหมค่ะถ้าเราแบบวนมันกลับเรายอมรับความจริงมันซะเลยล่ะคือเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระบวนการของการต่อสู้แบบอาจจะใช้ความรุนแรงของความโกรธตะโกนประจานเรียกร้องต่อรองแล้วก็เครียดที่สุดอะไรก็ไม่ได้แล้วมันถึงจะกลับมายอมรับความจริงคือเรายอมรับความจริงว่าป่วยไม่ป่วยเรารู้มันจริงเราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราไม่เห็นทุกอย่างตามสิ่งที่เราชอบหรือเราไม่ชอบ
อันนั้นมันคือกิเลสเรานะจริงๆแล้วโลกมันไม่ได้มีแค่ดีแค่ไม่ดีคือชอบเนี่ยมันดูมันมันดีเราก็ชอบมันไม่ดีเราก็ชังอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่นั้นไงลูกแต่มันมีอันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ปัญญาคือเห็นมันตามความเป็นจริงต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก็มันป่วยเราก็รู้ว่าป่วยเราก็ใช้ศักยภาพของเราเต็มที่ในการที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยนั้นสิ่งที่มันไม่ป่วยได้คือใจของเราและเพื่อให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนำเสนอวิธีการที่ยอมรับความจริงเนี่ยให้เป็นรูปธรรมในการเริ่มใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและระลึกอันนี้เราเอากรณีของคุณหมอเจซึ่งกล้ามากที่จะเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ให้กับเรากล้าที่จะบอกเราว่าเฮ้ยมันมีเสียใจนะมันมีเครียดนะเกิดความกังวลใจนะแต่ในที่สุดเลยมันก็คือความจริงไงทีนี้ถ้าความจริงเนี่ยมันผ่านการต่อสู้มาแล้วเนี่ยที่มันไม่มีทางออกเราก็เอาความจริงมาเป็นโจทย์แล้วก็สู้ให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์สมมุติว่าถ้าเรามีความจริงที่เรายอมรับเราจะต่อสู้ด้วยความสงบมันยังหาทางหาโอกาสหาวิธีการหาพาร์ทเนอร์หาองค์ความรู้และอาจจะกลายเป็นพระหูสูตรที่มาจากการเห็นความจริงอันนี้ก็ได้นะเป็นผู้หูสูตรคือเป็นผู้ที่ฟังหัวใจตัวเองได้ด้วยนะแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ด้วยการจัดการทางปัญญาความจริงก็จะกลายเป็นการใช้ปัญญาแก้ปัญหาสเต็ปเนี้ยสำคัญใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช้ความหวังที่ไม่ลงทุนแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าอย่างเงี้ยเป็นการคาดหวังแล้วพอเป็นการคาดหวังมันก็นำมาสู่ความผิดหวังได้แต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วลงทุนในความหวังเราจะเห็นคำตอบจากการลงทุนที่เราจะไม่โทษตัวเองเลยนะมันจะไม่มีความโกรธเลยนะถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะมีความจากพลาดนะถึงแม้จะจากไปด้วยนะแต่เราจะไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ลงทุนกับความหวังอย่างเต็มที่แล้วค่ะคุณหมอเจคะตอนระหว่างทางที่เรายังไปสู่การยอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยคุณหมอเห็นใจตัวเองไหมคะว่ามันมีความพยายามแต่ว่าพยายามแล้วมันยังไม่สำเร็จอ่ะอธิบายตรงนั้นหน่อยสิคะอย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังเลยค่ะคือมีความพยายามแล้วก็เราเห็นใจมากกับคนที่รับสายโทรศัพท์ข้างหนึ่งแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนร่วมงานแม้แต่อาจารย์ที่ด้านวิกฤตแต่ละคนอยากช่วยทุกคนอยากช่วยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้แล้วสิ่งที่เราเห็นคือน้ำใจของคนบางคนไม่ได้เป็นแพทย์นะฮะเขายังมีน้ำใจที่ผมไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเขาโทรมาแล้วก็พยายามหาทุกวิถีทางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้รักษาได้ในการหายามารักษาคนไข้แล้วรู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆแต่ในเวลานั้นถามว่าลำบากไหมก็มันก็มีความลำบากแต่ว่าเราก็ถือว่าจุดที่ว่าเราควรจะทำเราต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดตรงเข้าถึง acceptance เนี่ยฮะมันดีมากๆเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะฮะผมเห็นทุกคนร้องไห้แต่ตอนนั้นผม accept แล้วผมเลยก็ได้คุยกับทางโรงพยาบาลว่าก่อนที่ท่านจะเสียผมขออย่างเดียวได้ไหมขอว่าให้เราสามารถติดต่อกับ LINE แอด LINE แล้วก็ให้อยู่ในห้องนั้นได้เปิด loud speaker อย่างน้อยเราได้อำลาเขาแล้วถ้าเกิดถอดเครื่องช่วยหายใจก็จะได้มีการตายอย่างมีเกียรติหรือว่า dignified death คืออยากให้เขาเสียชีวิตอย่างมีเกียรติที่สุดแล้วก็เกียรติที่สุดที่ผมเข้าใจเนี่ยหูของคนเรายังรับฟังได้ตลอดแม้ถึงท้ายสุดของชีวิตมีวิจัยมาค่อนข้างเยอะเรื่องนี้แล้วในสถานการณ์วิกฤตตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนไข้ใน ICU หลายๆคนก็ไม่ได้สามารถเจอครอบครัวไม่สามารถเข้าไปหาก็ได้ไม่สามารถบอกลาได้ในบางครอบครัวตอนนี้ที่อาจจะเผชิญกับการสูญเสียที่บ้านก็สามารถบอกลากันได้ที่บ้านเข้าใจว่ามันหนักใจมากๆมันแต่ว่าผมว่า guilty หรือว่าความรู้สึก
ว่าเราไม่ได้ทำเต็มที่เนี่ยอันนี้เราต้องคิดใหม่ว่าในสถานการณ์นี้อย่าเกิดการโทษตัวเองแล้วหลายๆคนในสถานการณ์โควิดที่เผชิญกันเนี่ยบางทีเห็นญาติผู้ใหญ่เป็นเห็นครอบครัวเป็นแล้วเกิดการโทษเยอะมากเลยโทษว่าเราออกไปทำงานแล้วก็เอานำเชื้อกลับมาให้บ้านแล้วมันก็เกิดภาวะที่เศร้ากันมากขึ้นเลยผมมองว่าตัวเลขทุกวันเราตื่นเช้ามาเราเห็นตัวเลข 10,000 คนติดโควิดอีก180คน150คนเสียชีวิตแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีสตอรี่ของเขาทุกคนมีเรื่องเล่ามีชีวิตเบื้องหลังทุกตัวเลขเนี่ยวันนี้ผมเล่าตัวเลขของ7คน6คนที่ติดที่6คนนี้ก็อยู่ในเฟส recovery แล้วเป็นสีเขียวตอนนี้ทุกคนโอเคหมดแล้วนะคะใช่ครับคุณพ่อหลังจากที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตหนักมากๆผมไม่อยากใช้คำว่าผมมีความหวังในสถานการณ์นั้นเราเตรียมถึงการตายแล้วแต่บังเอิญทุกอย่างมันกลับมือขึ้นมาความดันดีขึ้นการใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยลงลดเซตติ้งได้เปิดประตูได้เข้าสู่โรงพยาบาลที่เขาสามารถรับดูแลต่ออาจารย์ที่เก่งแล้วก็ท่านก็ให้ยาแบบเต็มที่ตอนจบดีค่ะคุณแม่คะที่จริงโลกนี้ไม่มีความบังเอิญหรอกค่ะคุณหมอเจคุณยายบอกว่าไม่บังเอิญคุณแม่ว่ามันเป็นเรื่องไม่บังเอิญแต่เป็นเรื่องของกุศลเพราะว่าคุณหมอเจก็ได้ทำกุศลมีหัวใจของคนที่รับใช้คุณหมอเจเนี่ยนะคะถ้าจะให้คุณยายเล่านะอุในวันที่ไปผ่าปลาที่เนปาลเป็นพันๆเป็นมากกว่าพันแล้วเราคัดผ่าได้พันดวงเนี่ยคุณหมอเจเป็นอาสาสมัครที่ลงไปช่วยเปลี่ยนความมืดเป็นความสว่างเพราะฉะนั้นไอ้กุศลที่ได้ทำมาเนี่ยเหมือนเราได้ไปช่วยเนี่ยเวลาถึงคิวเราบ้างอ่ะมันก็จะมีคนช่วยซึ่งอันนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาไม่บังเอิญถึงแม้ว่ามันจะต่างกรรมต่างวาระก็จริงกุศลที่เราได้ทำไว้เนี่ยมันล้นมาถึงอ่ะมันล้นมาถึงภาษานี้ก็คือมันมากพอที่จะทำให้ช่องทางแห่งการรักษาในกรณีที่คุณหมอกำลังต้องการการมีตัวช่วยเนี่ยมันเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องความบังเอิญแต่คุณแม่เชื่อเรื่องว่ามันมีผลของกุศลที่มันมีกุศลและเจตนาเดิมของคุณหมอเจที่ได้ลงทุนดูแลอย่างเต็มที่กอบกับในเวลาฉุกเฉินนั้นเนี่ยมันมีช่องทางที่คุณหมอก็เคยเปิดช่องทางนี้กับคนเนปาลคนที่คุณหมออาจจะทำมากกว่าเนปาลเพราะคุณแม่รู้จักคุณหมอที่เนปาลอ่ะแล้วคุณแม่ก็เห็นว่าโหมันเหนื่อยนะแล้วมันต้องเสียสละแล้วคุณหมอเจก็เป็นไอดอลของเด็กๆ ISV ว่าเฮ้ยเราต้องดูแลคนป่วยในทุกชนชั้นนี้อย่างดีที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในชนชั้นไหนก็ตามเรามีกรรมเป็นของเรามีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่อาศัยของเราทำกรรมใดได้กรรมนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยลงทุนมาก่อนขอยืนยันว่าเราหลายคนอาจจะเจอสิ่งที่ต่างจากคุณหมอเจเพราะเราต่างกันโดยกรรมของเราอาจจะสูญเสียเพราะมันเป็นสิ่งที่มันต่างกันโดยการกระทำนั่นแหละอันนี้ไม่บังเอิญค่ะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะคะถ้าหากว่าตอนนี้ท่านกำลังอยู่ใน five states of grief นะคะคือทั้งการปฏิเสธความโกรธนะคะการต่อรองภาวะซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งสุดท้ายเมื่อถึงจุดหนึ่งคือเดินทางไปสู่การยอมรับได้สี่ขั้นกว่าจะมาถึงการยอมรับเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานจิตใจมากเลยค่ะคุณหมอกับคุณแม่จะมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่ยังวนอยู่ในความเศร้าหมองในความเสียใจยังไม่สามารถทางออกได้อะค่ะมีคำแนะนำอะไรคะส่วนตัวผมเห็นว่าเราต้องหาความจริงให้ได้อันที่สองก็คือให้อภัยกับทุกอย่างให้อภัยกับตัวเองถ้าเราคิดว่าเราผิดเราไม่ได้ผิดเราทำเต็มที่ถ้าเราคิดว่าทำไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเราก็ต้องคิดว่ามันมีอีกหลายชีวิต
ที่อาจจะลำบากกว่าเราแล้วเราก็อยากอนุโมทนาให้ทุกคนเนี่ยรอดพ้นหลุดพ้นไปให้ได้ด้วยกันอันที่สามที่ผมอยากบอกก็คือเราจะรู้ตอนเราเจอภาวะวิกฤตแบบนี้เราจะเกิดการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ได้เติบโตในตัวเราเองแล้วก็สังคมก็จะเป็นสังคมที่ในอนาคตจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นมีธรรมมากขึ้นเราเห็นแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองประเทศที่สูญเสียมากที่สุดประเทศเยอรมันประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นสร้างประชากรที่ดีแล้วก็เก่งแล้วมีคุณธรรมเช่นเดียวกันเรามีพุทธศาสนาประเทศเรามีความหวังมีพุทธศาสนาแล้วก็มีครูบาอาจารย์อย่างคุณยายผมเชื่อว่าเราจะบรรลุได้กันทุกคนโอ้โหสาธุเลยค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่เห็นด้วย 100% เลยกับที่คุณหมอเจซึ่งก็มีปัญญามากที่จับประเด็นได้ว่าเบื้องแรกเราต้องให้อภัยตัวเราเองเพราะว่าการให้อภัยตัวเองจะทำให้เราเกิดการปลดปล่อยจากความทุกข์และเป็นการให้อภัยจริงๆนะไม่ใช่ให้อภัยอย่างเสแสร้งนะต้องมีปัญญาในการให้อภัยตัวเองปลดล็อกตัวเองแล้วเสร็จแล้วเราเปลี่ยนร้ายกลายดีนี่ไงคือการสร้างภูมิคุ้มกันเปลี่ยนสิ่งที่มันสูญเสียให้เป็นการเติบโตเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่คุณหมอเจพูดว่าในประเทศที่ผ่านสงครามที่เขาสูญเสียเนี่ยเขากลับมามีวินัยเขาพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยเขาใช้กระบวนการของการมีพลังตรงเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นให้เกิดเป็นโอกาสขึ้นมาเลยแล้วเขาก็สามารถเอาร้ายเนี่ยมาเป็นภูมิคุ้มกันเหมือนเราก็ฉีดไอ้วัคซีนตัวเป็นเข้าไปเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันแบบนี้เลยมันเป็นธรรมชาติเดียวกันเลยจนกระทั่งมันมีภูมิคุ้มกันไปสู่ความไม่ประมาทไม่ทอดทุละไม่มีอคติและเพ่งโทษและเพราะความไม่ประมาทมันจึงนำมาสู่ความสำเร็จในสิ่งที่จะเติบโตหลังโควิดคราวนี้ประเทศไทยจะเป็นตรงนี้ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยแค่เพียงหาวัคซีนเข้ามาหรือเราจะสร้างวัคซีนทางใจของคนในชาติของเราเราจะสร้างวัคซีนที่มันผลิตขึ้นมาจากตัวเราเป็นวัคซีนที่มันเรียกว่าสติปัญญาให้มันทำให้เกิดการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ขาดการเรียนรู้มันจะนำไปสู่ปัญหาที่ลึกขึ้นอันนี้ที่คุณแม่ห่วงสังคมไทยที่สุดตอนนี้คือการสร้างปัญหาซ้อนปัญหาโดยเราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ยอมรับความจริงแล้วเราก็เพ่งโทษไปที่คนใดคนหนึ่งหรือเพ่งโทษไปที่หมู่คณะใดคณะหนึ่งโดยที่เราไม่ถอดองค์ความรู้อะลูกเมื่อเราไม่ถอดองค์ความรู้ปัญญามันจะไม่แตกฉานความจริงคือความจริงถ้าเราปฏิเสธความจริงแล้วเรามัวไปหาความถูกใจไปหาการเรียกหมู่ให้มาซัพพอร์ตว่าเห็นไหมความถูกใจคือความจริงเพราะมันมีคนจำนวนมากเห็นด้วยกับเราเรากำลังคิดผิดให้คนเห็นด้วยกับเราเยอะแต่มันเป็นความเห็นที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่ทำให้เราตาสว่างแล้วก็ตายไปกับความไม่รู้ตามความเป็นจริงเช่นการยอมรับความจริงเพราะเรารู้ตามความเป็นจริงมันจะทำให้เราป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันขจัดความกลัวแล้วก็เล่งในสิ่งที่มันเป็นความไม่ประมาทเนี่ยในทุกรายละเอียดของชีวิตที่เหลือของเราแม้โควิดจะไปแล้วปัญญาของเรานี่แหละจะทำให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงความมืดมันจะหายไปถ้าปัญญาของเรามันเป็นแสงสว่างที่จะทำให้ความมืดตรงนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่เมื่อใดที่มีแสงสว่างปัญญาความมืดมันจะหายไปเพราะฉะนั้นความมืดมันจะไม่ใช่เป็นความกลัวของเราอันนี้คุณแม่อยากชวนกันทำจังหวะเนี้ยให้ดีแล้วก็คุณหมอเจก็ช่วยให้เราเห็นตัวอย่างใน5สเต็ปนี้ชัดเจนและเราจะทะลุไอ้4ขั้นตอนนั้นมาสู่สเต็ปที่5ยอมรับความจริงได้ก็แต่เมื่อต้องใช้ปัญญาในช่วงเวลาที่เรายังหาทางออกคือเรายังบรรลุจากความเศร้าหมองตรงนั้นไม่ได้เนี่ยกำลังใจเป็นเหมือนพลังที่มันมีค่ามากเลยใช่ไหมคะคุณหมอโอ้มากเลยครับ
กำลังใจจากที่ผมได้รับเนี่ยฮะคิดดูว่าน้องๆส่งข้อความอันหนึ่งมาให้ส่งรูปภาพส่งกำลังน้องISV น้องISV ครับส่งภาพกำลังใจว่าสู้แค่นี้เองนะครับแค่กำลังใจจากคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอด้วยนะครับจากคนไข้เราจากคนที่รู้เรื่องมันมีความหมายแล้วก็ผมเชื่อว่าบางทีเราแค่ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตอยู่กับครอบครัวที่อาจจะเจอกับการสูญเสียอยู่เราแค่ส่งว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาดูแลตัวเองได้ขอให้เขาสู้มันมีความหมายบางทีเกินคำบรรยายด้วยนะครับก็เป็นการยืนยันนะคะว่ามันเป็นcompassion นะครับ compassion แล้วก็ใน end of life care หรือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฟังผู้ป่วยแล้วก็การเห็นอกเห็นใจกับครอบครัวผู้ป่วยที่กำลังจะสูญเสียอยู่เพราะเขายังจะต้องเผชิญกับอีกหลายสิ่งมากมายค่ะการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบสำหรับนาทีนี้เวลานี้ของสังคมไทยเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีสภาวะความหวาดกลัวมีสภาวะความเสียใจมีสภาวะความผิดหวังอยู่ในจิตใจกันหลากหลายรูปแบบแต่กำลังใจและการเห็นใจจะนำไปสู่การให้อภัยได้ซึ่งนั่นล่ะค่ะจะเป็นหนึ่งในเทคนิคสู่การบรรลุการเสียใจได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็คุณหมอเจเป็นอย่างมากเลยที่มาร่วมเปิดปัญญาให้เราคุณแม่มีอะไรจะปิดท้ายไหมคะคุณแม่ขอให้สิ่งที่คุณหมอเจได้กรุณาเล่าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจเป็นองค์ความรู้เป็นปัญญาที่จะทำให้สังคมของเราซึ่งขณะนี้มีคนที่ทุกข์ยากไม่ใช่เฉพาะโควิดเท่านั้นมันเกิดความหวั่นไหวในการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในอีกหลายๆระลอกที่จะตามมาถ้าเผื่อเราไม่หลับตาอยู่กับความมืดแล้วเรายังเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้จะยังสวยงามยังงดงามและถ้าจะให้ใจของเรามันเข้มแข็งโดยการให้กำลังใจตัวเองได้แม้แต่เสียงเด็กๆใน International Spiritual Volunteer คือ ISV ที่เราฝึกมาเขาทำให้โลกนี้สวยได้ด้วยใจของเขาเราจึงอยากจะส่งไม้ผัดในกรณีศึกษาเนี้ยไปยังเด็กๆทุกคนที่กำลังเติบโตและงอกงามอยู่กับการสูญเสียนะลูกเรากำลังส่งผ่ายองค์ความรู้จากเจเนเรชันหนึ่งไปสู่อีกเจเนเรชันหนึ่งแล้วอยากให้พวกเราได้เชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเราคนละไม้คนละมือแต่เราหัวใจเดียวกันหัวใจที่มันไม่ทอดทิ้งกันเข้าใจกันเห็นใจกันเกื้อกูลกันให้อภัยกันชวนกันสื่อสารกันด้วยสัมมาวาจาเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่ความเป็นอิสระชนคือชนที่ห่างไกลจากความทุกข์ได้คือมนุษย์ที่อาจจะยังมีกิเลสนะปัญญาหยาบแต่เราเปลี่ยนร้ายกายดีได้เราใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนปัญหาคือความทยานอยากไปด้วยความรักความชอบความพอใจความไม่พอใจความอยากให้มีอยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นเนี่ยมันไม่สามารถเติบโตแต่ว่ามันมีความงอกงามทางปัญญาที่เห็นการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของสิ่งหนึ่งเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาการเกิดการดับการตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทิ้งไว้มันไม่ใช่แค่เพียงซากศพแต่มันคือปุ๋ยมันคือปุ๋ยที่มันจะทำให้ชีวิตงอกงามต่อไปในอีกหลายเจเนเรชันนี้ถ้าเราใช้ปัญญากับโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสได้โลกจะสว่างสวยจากการเปลี่ยนจากคนที่แบบกลว่าด่าทอผิดศีลผิดธรรมมาสู่การสื่อสารการพูดกันคุยกันหาความร่วมมือในการถูกศีลถูกธรรมมากขึ้น
อันนี้แหละค่ะจะเป็นของขวัญที่มีค่าที่พวกเราทุกคนในเจนนี้ในรุ่นนี้ที่ได้เจอโควิดได้ทิ้งไว้เป็นตัวอย่างในโลกนี้แม้เราจะตายไปแล้วจะด้วยโควิดหรือด้วยมะเร็งหรือด้วยอะไรก็ตามที่เราจะต้องตายเพราะเราต้องตายแน่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าการเป็นอยู่ของเราในรุ่นนี้มันได้เป็นปุ๋ยที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีเราทำได้ค่ะเราทำได้ถ้าเราเนี่ยไม่มัวแต่คาดหวังแต่เรามีหวังที่ไม่เคยปฏิเสธการลงมือทำวันนี้เราชวนทุกท่านเดินทางไปด้วยกันเดินทางตามดูอารมณ์ความรู้สึกของเราในสภาวะการที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยกำลังอยู่ในความหวาดวิตกความเสียความเสียใจและก็จุกอยู่กับความเศร้าหมองลองดูนะคะว่าคุณมีการเดินทางของการปฏิเสธการโกรธการต่อรองแล้วก็การซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าถ้ามีตั้งสติหาคนที่เรารักหากำลังใจและพาตัวเราไปสู่คำตอบคือความจริงแท้ของธรรมชาติจะทำให้คุณสามารถยอมรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้และนั่นแหละค่ะคือการเติบโตของคนไทยทั้งประเทศวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเจมากนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณแม่สรรสนีมากค่ะแม่สุขภาพดีๆนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์